สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุกัญญาวิชานเสียนค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอขายเต็นท์ค่ะจริงจังไปปะวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุกัญญาเองค่ะวันนี้จะมาขายเต็นท์ข้างหลังค่ะเป็นเต็นท์ใหม่มากๆค่ะถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะเสียใจนะคะเงียบเป็นกับป่าช้าเอานานเหนียวมันก็แค่การแสดงสดเว้ยมาค่ะเต็นท์มาแล้วค่ะนี่ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับเต็นท์ใหม่ๆนะคะอันนี้นะคะจะบอกว่าเต็นท์ใหม่มากถ้าเกิดใครไม่ได้ไปตอนเนี้ยเสียใจค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าภายในเต็นท์เป็นยังไงมาค่ะเราจะพาเข้ามาดูข้างในเต็นท์กันนะคะนี่ค่ะเบอร์นี้เลยวะเต็นท์ค่ะเห็นไหมคะความกว้างของเต็นท์ค่ะฝั่งซ้ายก็เหลือฝั่งขวาก็เหลืออันน่ะลองกินไหมคะกินค่ะไม่ต้องบอกค่ะว่าข้างในเนี่ยนอนได้หลายคนแน่นอนค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถทางอินบ็อกซ์มาได้เลยแม่ค้าขายอะไรครับตอนนี้ก็ได้ขายเต็นท์ใช้นี่ค่ะขายให้พี่ไหมครับพี่โอนไวนะลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าคะถ้าเกิดลูกค้าไม่ซื้อก็เฮียมาปวดค่ะแม่ค้าด่าเสียคนนะคะคลางชื่อพี่หน่อยสิครับลูกค้าคนนี้ท่าทางจะไม่ซื้อไม่ซื้อก็อย่าปวดนะคะแม่ค้าบล็อกค่ะดุด้วยเว้ยสวัสดีครับเต็นท์ยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะยังไม่มีคน CF ค่ะผมไปรับเลยได้ไหมได้สิคะลูกค้าสนใจใช่ไหมคะจะพาลูกไปเที่ยวแก่งกระจานยังไม่มีเต็นท์เลยแก่งกระจานเหรอคะเหมาะเลยค่ะเต็นท์ใหญ่ๆแบบนี้สามารถนอนได้หลายคนเลยค่ะตกลงโอเคไหมคะคุณแชร์โลให้ผมได้เลยนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมจะเข้าไปได้ค่ะมีลูกค้าซีเรียสแล้วใช่แน่ๆใช่แน่ๆสวัสดีค่ะผมบุญรักษาครับค่ะขอเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้เลยค่ะคือเต็นท์ที่บอกนะคะซื้อมาใช้แค่ครั้งเดียวจริงๆค่ะเหมือนใหม่ไหมคะนี่เพิ่งแต่งงานเหรอครับยังค่ะแต่อีกไม่นานน่าจะใช่ค่ะวันนี้ดูดีมากเลยนะครับเนี่ยลูกผมต้องชอบแน่เลยขอเข้าไปชมข้างในหน่อยได้ไหมครับได้สิคะเชิญเลยค่ะขออนุญาตนะครับยินดีค่ะโอ้ดูดีมีคุณภาพมากเลยมันมีรูครับรูเหรอคะใช่มันเหมือนรูขาดนะลองมาดูหน่อยได้ไหมครับเอ๊ะมันไม่น่านะครับหรอคะเนี่ยนี่เนี่ย